بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وكفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านผู้ชมที่รักครับนี่คงจะเป็นตอนสรุปสุดท้ายของคลิปอธิบายอัฟกานิสถานตอลิบันวิกฤตที่เกิดขึ้นและอนาคตที่จะตามมาคนจำนวนมากที่เป็นนักวิเคราะห์และนักวิชาการก็จะเล็งเห็นว่าอัฟกานิสถานนั้นเป็นดินแดนที่อุดมไปด้วยอัญมณีและก็รัตนชาติและแร่ธาตุสำคัญและบรรดาแร่ธาตุนั้นก็จะมีแร่ธาตุมากมายหลายอย่างอย่างเช่นจะยกอะไรมาที่เป็นแร่ธาตุที่อยู่ในความต้องการของโลกแห่งนวัตกรรมก็จะมีทั้งนั้นไม่ว่าจะรวมทั้งเหล็กและก็ลิเทียมที่สามารถนำเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมของการทำแบตเตอรี่ของนวัตกรรมโทรศัพท์สมัยใหม่เครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่และโลกไร้พรมแดนสมัยใหม่แต่ว่าก็ต้องเข้าใจก่อนว่าความสำคัญเหล่านี้แล้วประเทศก็วิเคราะห์กันไปว่าจีนจึงมองเล็งตรงนี้รัสเซียจึงเล็งตรงนี้แล้วก็เข้าใจได้แล้วมันก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้และถ้าสิ่งนี้เป็นไปได้จริงแต่ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ง่ายๆเพราะอเมริกาอยู่ที่นี่20ปีก็ยังไม่สามารถที่จะดูดทรัพยากรนี้ไปได้เพราะว่าทรัพยากรนี้จะขุดขึ้นมาใช้ได้ก็ต้องมีเหมืองที่มาตรฐานนะมีแท่นขุดเจาะมาตรฐานมีการสาธารณูปโภคไฮเวย์ที่จะลำเลียงไปยังสนามบินมาตรฐานถูกไหมเพราะสิ่งเหล่านี้ประเทศยังสงครามอยู่นะเพราะฉะนั้นท่านจะมองว่าจีนจะเข้ามาแล้วก็ตักตวงสิ่งนี้ไปก็ต้องดูก่อนว่าอนาคตต่อไปนี้ตอลิบันจะผ่านขวากหนามที่โลกตะวันตกที่เป็นลูกหลานนักรบครูเสดวางไว้ได้ไหมไม่ว่าการรับรองเอกราชการรับรองสถานภาพรัฐบาลการกีดกันทางการค้านู่นนี่ต่างๆมากมายแต่สิ่งหนึ่งก็คือดินแดนอัฟกานิสถานนั้นเป็นดินแดนคูรอซานและดินแดนคูรอซานนั้นในคำสอนอิสลามนั้นได้บ่งบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าก่อนวันสิ้นโลกนั้นก็จะมีผู้เสียสละออกมาจากแผ่นดินคูรอซานและพวกเขาจะมาพร้อมกับธงดำและเมื่อพวกเขาออกมาแล้วพร้อมกับธงดำแล้วก็จะไม่มีใครที่จะหยุดยั้งเขาได้จนกระทั่งพวกเขาสามารถนำธงดำนี้ไปปักที่มัสยิดอักซอที่กรุงเยรูซาเล็มได้เพราะฉะนั้นการปรากฏของตอลิบันใช้ธงขาวอยู่ตอนนี้แต่ก็จะมีคนอื่นใช้ธงดำหรือวันข้างหน้าเมื่อตอลิบันได้รับเสถียรภาพแล้วตอลิบันจะเปลี่ยนธงไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องอนาคตแต่ไม่ว่าไหนก็ตามตอลิบันอาจจะเป็นกลุ่มสนับสนุนก็ได้ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตรงที่จะแบกธงดำไปที่อักซอแต่เขาจะเป็นฐานให้ธงดำก็ได้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำให้ธงดำก็ได้เพราะเขาเป็นอยู่ในคูรอซานเขาควบคุมคูรอซานเพราะว่า 75% ของแผ่นดินอัฟกานิสถานเป็นแผ่นดินคูรอซานแล้วก็ในอิหร่านก็จะมีครอบครองประมาณ 16% ของแผ่นดินคูรอซานอยู่ในอิหร่านตะวันออกซึ่งได้มีเมืองหลวงชื่อเมืองหลักชื่อมัชฮัดหรือมาชาร์ด ทีนี้ความสำคัญตรงนี้ของอัฟกานิสถานเรื่องแร่ธาตุสำคัญดังนั้นถ้าหากว่าช่วงวันกิยามัตหรือว่าอะเคซามานเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะบอกว่าโลกเมื่อใช้ชะรีอะห์แล้วโลกเมื่อปฏิบัติตามฮุกกลมอิสลามแล้วก็จะรับสิริมงคลฟ้าก็จะโปรยปลายทั้งบารากัตแผ่นดินก็จะดันบารากัตขึ้นมาจนกระทั่งโลกนี้ไม่มีความยากจนหลงเหลืออยู่คนก็เดินจ่ายซะกาตเดินไปทั่วท้องตลาดทั่วท้องถนนจนกระทั่งกลับบ้านด้วยความเหนื่อยแล้วก็ระอาเพราะไม่มีใครรับสกาดเลยเนื่องจากทุกคนมีความพอกินพอใช้หรือมั่งคั่งก็ไปดูว่าถ้าแร่ลิเทียมที่มีมูลค่า
นับแสนแสนล้านบาทแสนแสนล้านดอลลาร์เนี่ยตอลิบันสามารถที่จะนำออกมาใช้ได้ตอลิบันซึ่งไม่ได้เป็นรัฐบาลแบบมุบาเซรต้องการที่จะสร้างตึกสูง100ชั้นต้องการที่จะสร้างเอาปั่นไฟเป็นหิมะโปรยลงมาเป็นสวนสนุกเป็นอะไรฟันปาร์คอะไรต่างๆแต่เป็นประเทศที่เข้าสู่ความต่ออัตต่อรัตลาอย่างแท้จริงแล้วก็การกระจายรายได้ไม่ได้ตกไปอยู่แก่ครอบครัวที่เป็นครอบครัวนักปกครองชนชั้นสูงก็เป็นไปได้ของหะดีษที่บอกว่าในอาเคซามานนั้นความมั่งคั่งจะกระจายไปทั่วผืนโลกจนกระทั่งไม่มีใครมีความจำเป็นต้องรับซะกาตอีกอันเนื่องมาจากเรื่องของการจ่ายซะกาตที่ครอบคลุมของระบบชะรีอะห์หรือเรื่องของแร่ธาตุในอัฟกานิสถานก็เป็นไปได้วัลลอฮุอาลัมแต่ประการต่อไปก็คือการกลับมาของตอลิบันในภาพลักษณ์ของคนที่ให้อโหสิกรรมเข้าใจนะอโหสิกรรมไม่ได้ผิดอะกีดะห์อะไรนะครับมันเป็นภาษาไทยเรานี่แหละกรรมแปลว่าอามานเห็นไหมแล้วก็อโหสิในภาษาอินเดียเนี่ยโฮต้าแปลว่าเป็นไปอโหสิกรรมก็คือไม่เคยมีงานนี้เป็นมาก่อนเกิดขึ้นมาก่อนหมายความว่าคุณไม่เคยทำกรรมนั้นมาก่อนก็หมายความว่าการที่ตอลิบันอโหสิกรรมก็คือให้มาอาฟแก่คนทั้งปวงเนี่ยก็จะทำให้รูปแบบของตอลิบันในการยิฮาดในการพลีเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยเป็นที่ยอมรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของการยิฮาดเพราะฉะนั้นถ้ากลุ่มขบวนการยิฮาดอื่นๆที่เคยเข้าใจผิดว่าเราจะต้องใช้หลักการอาชิดดาอูอัลันกุฟฟาร์ก็คือต้องก้าวร้าวต่อกาเฟรมาเป็นรอห์มะตุลลิลอาลามีนว่ากูรูลินนาสิฮุสนาจงเป็นแบบนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นกรุเมตตาที่คุณแก่นานาอารยชาติเป็นพระเมตไตรยะและก็เป็นผู้ที่พูดจาอ่อนหวานดีต่อชาวโลกทั่วไปเพราะฉะนั้นกลุ่มยิฮาดอื่นๆที่เคยใช้ภาพก้าวร้าวดุเดือดโหดร้ายมาใช้รูปแบบของตอลิบันในแบบนี้ก็จะสร้างความประทับใจแก่ชาวโลกและชาวโลกจะรับการเยียวยาที่ถูกต้องให้มองการยิฮาดให้มองมุญาฮิดีนและให้มองชะรีอะห์เป็นสิริมงคลแก่โลกนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นขอให้เราช่วยกันขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงยืนหยัดแก่ทุกๆคนที่ช่วยเหลือพระองค์อัลลอฮุมมันซุรมันนัสรดีนมุฮัมมัดินศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะญะลูนามินฮุมวะกซุลมันกอซะลดีนมุฮัมมัดินศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะลาตัจญะลูนามะอะฮุมโออัลเลาะห์ทรงช่วยเหลือทุกๆคนที่ช่วยเหลือศาสนาและแบบฉบับของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและให้เราเป็นหนึ่งในบรรดาผู้คนเหล่านั้นและทรงยังความพินาศยังความย่อยยับแก่ทุกๆคนที่ทำลายศาสนาที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับมาจากวะฮีและแบบฉบับของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอย่าให้เราเป็นหนึ่งในผู้คนเหล่านั้นอัลลอฮุมมันซุรมุญาฮิดีนฟีกุลิมากานอัลลอฮุมมันซุรฮุมวะซับบิตอักดามะฮุมวันซุรฮุมอะลาอะดูวิกะวะอะดูวิฮิมโออัลลอฮ์ทรงช่วยเหลือทุกๆคนที่ช่วยเหลือศาสนาของพระองค์และยืนหยัดเท้าของพวกเขาให้มั่นคงก็หวังว่าการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตต่อไปของอัฟกานิสถานตอลิบันและการกลับมาของชะรีอะห์จะทำให้เราได้เห็นความจริงและทำให้ทั้งมุสลิมและผู้คนในสังคมไทยได้เลือกที่จะเป็นมิตราเป็นมิตรกับธรรมะเลือกที่จะเป็นมิตรกับความชอบธรรมและความถูกต้องและพอใจที่จะเป็นอริศัตรูกับความไม่ชอบธรรมกับสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมะกับสิ่งที่ไม่ใช่ฮักกุลและวันนี้มุสลิมจะได้เข้าใกล้
ตักวาและก็ฮักกุลเพิ่มขึ้นไปอีกหลายดารยาตหลายขั้นและผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมก็จะได้ประจักษ์มีดวงตาที่ประจักษ์ว่าสิ่งใดเป็นธรรมะและสิ่งใดที่เป็นอธรรมไม่ใช่ธรรมะและสิ่งนี้ก็จะเป็นการเปิดประตูให้ย่างก้าวใกล้ไปสู่สัจธรรมและคุณงามความดีเพิ่มมากขึ้นอินชาอัลลอฮุตะอาลาวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์